โอ้โหเจ้าข้างขาวดำสวยงามมากๆเลยฮะดอกของเขานี่หนวดสวยๆก็ถือว่าเป็นไม้มงคลเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองนะเรื่องของการทำมาค้าขายนาเล็กปลูกไว้สองก่อช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับค่ำคืนนี้นาเล็กก็แอบมาเยี่ยมนะเจ้าค้างคาวดำของนาเล็กหน่อยเพราะว่าไม่ได้เจอกันฮะกลางวันไม่กล้าลงมามีคนพลุกพล่านแต่พอกลางคืนแล้วเงียบสงบแล้วนาเล็กก็แอบลงมาเจอเขาหน่อยคิดถึงดูความงามของเขาดูความแน่นของใบของเขาเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงฮะเนี่ยค้างคาวดำก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่น่าสนใจเหมือนกันนะเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเงินทองเรื่องของการทำมาค้าขายนะพนาเล็กเคยไปที่เหมือนกับร้านกาแฟนะเห็นอยู่หน้าร้านโอ้โหมันสวยงามก็เลยต้องหามาปลูกก็ไประยองก็ได้มานี่แหละเอามาปลูกไว้สองกอโอ้โหตอนนี้สวยงามอย่างที่เราเคยเห็นละเนี่ยเห็นเขาสวยงามแล้วก็มีดอกด้วยเนี่ยดอกก็ออกให้ชมตลอดแล้วก็มีฝักมีลูกด้วยนะลูกแก่ก็นั่นแหละอยู่ในกระถางแหละไม่รู้จะงอกหรือเปล่านั่นแหละก็ปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวให้ดูโคนต้นสักหน่อยว่าเป็นยังไงดูดอกก็กำลังแทงออกเพียบเหมือนกันเจ้าหอยทากก็ชอบไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันนู่นฮะก็แตกกอออกเป็นสองกอใหญ่แล้วนะสองกอสามกอละนี่สวยก็ชอบบรรยากาศแบบร่มรำไรนะนี่เป็นไม้ล้มลุกนะตรงนี้เดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งตัวนี้จะโดนแดดเยอะกว่าแต่ว่าก็งามพอๆกันนี่ดอกเยอะเหมือนกันนะใบสวยฮะใบเงางามเลยเนี่ยใบคล้ายๆพวกบอกไม่ถูกนะมันสวยมันเงางามจริงอ่ะมันวาวเลยก็ลองเพาะดูไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่าเขาบอกว่ามันจะเกิดช้าเป็นเดือนนะกว่าจะได้นั่นเลยก็ลองเอาไปเพาะดูแล้วไม่รู้จะเกิดหรือเปล่านะก็ลุ้นๆกันไปแต่ที่สำคัญถ้ามันกอใหญ่สามารถแยกกอได้เนี่ยมีตัวนี้ก็มีสองกอแล้วสวยๆใหญ่ๆครับผมสำหรับวันนี้ก็พามาชมเจ้าข้างคาวดำกันนะพร้อมกับดอกสวยๆกอใหญ่ๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ